ขวามือก็วันที่1เดือน12ถึง31เดือน12เลขที่บัญชีอยู่ซ้ายมือนะคะ157ลงท้าย3126ตรงกับงบทดลองแล้วก็ดูยอดสุดท้ายค่ะยอดสุดท้ายคือวันที่29ธันวาคมยอด 13921.42ในทางปฏิบัติเราจะเอาปากกาไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ยอดเงินตรงนี้เอาไว้13921.42แล้วเราก็จะสแกนเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยสแกนไฟล์ PDF statement ทุกบัญชีเงินฝากของเราเฉพาะเดือนธันวาหรือเฉพาะหน้าสุดท้ายของธันวาก็ได้ส่งให้กับผู้สอบบัญชีเราเรียกว่าเอกสารเตรียมส่งผู้สอบหรือประกอบงบนั่นเองคือประกอบงบในที่นี้คือประกอบงบทดลองว่ายอดเงินที่เหลืออยู่ตามงบทดลองเป็นจริงตามเอกสารประกอบพวกนี้ปากกาไฮไลท์ก็จะไปไฮไลท์13,000เอาไว้แล้วก็ไปดูในงบทดลองเราเป็น13921.42ตรงก็ติ๊ก